สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูเป็ดซัดตรงจุดสาเหตุที่ไทยปั้นเด็กให้ดังระดับโลกเหมือนลิซ่าไม่ได้ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์ของลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างอิมแพคระดับโลกและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ท่ามกลางความชื่นชมในตัวของลิซ่ารวมทั้งนักร้องไอดอลไทยอีกหลายๆคนที่โกอินเตอร์ไปโด่งดังยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนิชคุณแบมแบมเต้นก็มีความสงสัยบางอย่างเกิดขึ้นในใจของใครหลายๆคนเช่นกันว่าวงการบันเทิงไทยไม่สามารถปั้นเด็กให้โด่งดังโดยฝีมือของคนไทยแท้ๆจนเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลกอย่างลิซ่าหรือคนอื่นๆได้เลยหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ครูเป็ดมนชีพศิวะศินางกูลอดีตนักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดังได้เขียนวิเคราะห์เอาไว้แบบตรงจุดว่าเด็กไทยมีความสามารถแต่การแข่งขันไม่เข้มข้นโดยได้ระบุว่าตอนนี้หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ดังครับโลกคือลาลิสาและที่น่าดีใจอย่างยิ่งคือเธอเป็นคนไทยสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือเธอเป็นเมล็ดพันธุ์ไทยก็จริงแต่เติบโตสุดยอดเพราะได้ดินได้น้ำได้ปุ๋ยของเกาหลีใต้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะดีใจไปด้วยคิดตามไปด้วยหลายคนก็รู้สึกฮือฮาว่าประเทศไทยมีคนเก่งๆเยอะเราควรจะทำให้เหมือนเกาหลีใต้ผลิตไอดอลทางด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์นำมาซื้อเงินทองและชื่อเสียงให้แก่ประเทศมากมายผมเห็นด้วย 100% ว่าประเทศไทยมีเด็กเก่งๆเยอะมากแต่อย่างที่บอกเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องได้ดินได้ปุ๋ยได้น้ำที่ดีถึงจะเติบโตได้เต็มศักยภาพไอ้เจ้าดินปุ๋ยน้ำผมขอเรียกรวมๆกันว่ามันคือระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มของบ้านเราสู้เขาไม่ได้จริงๆในเรื่องนี้ลองมองดูบ้านเรานะระบบนิเวศของเราเอื้อให้นักร้องแบบไหนเติบโตชื่นชอบศิลปินแบบไหนส่งเสริมไอดอลแบบไหนลองดูในรูปที่2หนุ่มหล่อ5คนที่ยืนด้านหลังคือ 2PM หนึ่งในนั้นคือนิชคุณเด็กไทยเด็กผู้ชายใส่แว่นดำที่ผมยืนเกาะไหล่คือแบมแบมลิซ่าก็อยู่ในภาพนี้ด้วยคงมองเห็นเธอได้ไม่ยากเวทีนั้นเป็นเวทีประกวดนักร้องนักเต้นเมื่อ10กว่าปีมาแล้วแปลว่าน้องๆเหล่านี้ผ่านสายตานักปลูกปั้นชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราทำไม่ได้เท่าเขาหรอกถ้าแบมแบมยังอยู่กับบริษัทของไทยก็คงไม่ดังเท่าทุกวันนี้หรือเราก็คงจะไม่มีลิซ่าที่ดังขับโลกแบบนี้ก็เหมือนที่แมสซี่ต้องไปเติบโตที่บาร์เซโลนายังไงอย่างนั้นครับระบบนิเวศเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดแล้วมันก็คืออะไรล่ะมันคือการที่คุณหน้าตาดีแล้วแต่มีอีกหลายหมื่นหน้าตาดีเหมือนคุณและพร้อมที่จะทำทุกอย่างลดน้ำหนักออกกำลังกายรวมไปถึงศัลยกรรมเพื่อจะให้ดูดีกว่าคุณมันคือการที่คุณเต้นเก่งแล้วแต่มีคนอีกเป็นหมื่นที่เต้นเก่งเหมือนคุณและแม่งก็ซ้อมไม่หยุดคนอีกเป็นหมื่นที่ร้องเพลงเก่งแล้วแต่ก็ยังซ้อมหยุดทุกวันวันละ8ชั่วโมงคู่แข่งของคุณเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยการเรียนภาษาที่3และภาษาที่4ยังไม่นับรวมระเบียบวินัยอีกหลายอย่างที่เหมือนการฝึกนักกีฬาระดับโลกเลยสิ่งเหล่านี้คือระบบนิเวศที่กลั่นแล้วกลั่นอีกกลั่นอย่างเข้มข้นจนได้คนที่สุดยอดจริงๆออกมาและเขามีเป้าหมายให้เห็นชัดว่าถ้าคุณมอบกายถวายชีวิตขนาดนี้แล้วสำเร็จความสำเร็จมันจะตอบแทนคุณได้อย่างคุ้มค่าสุดจะคุ้มระบบนิเวศของวงการบันเทิงไทยไม่เข้มข้นถึงขนาดนี้หรอกครับอันนี้ต้องยอมรับธุรกิจบันเทิงเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือธุรกิจที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ประเทศไทยเป็นแหล่งของความคิดสร้างสรรค์มากมายแต่เราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าอันไหนโตได้อันไหนโตยากอย่างธุรกิจบันเทิงผมเห็นว่ามีข้อจำกัดเรื่องอีโคซิสเต็มก็อาจจะต้องยอมรับว่าเราทำได้แค่นี้จริงๆแต่เราก็มีซอฟต์พาวเวอร์ด้านอื่นที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องอาหารสมุนไพรที่เราสามารถผลักดันไปสู่ระดับโลกสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาลผมเชื่ออยู่ลึกๆว่าซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคใหม่ที่เราจะมองข้ามไม่ได้เพียงแต่เราจะหยิบซอฟต์พาวเวอร์ตัวไหนขึ้นมาผลักดันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเลือกให้ถูกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ